คือแค่เนี้ยผมก็ดูแบบมีวอลลุ่มสวยแล้วอะคือแบบมันอาจจะดูยุ่งๆหน่อยนะอาจจะดูไม่เป๊ะหน่อยแต่ว่ามันเป็นทรงที่ลิชอบทำมากสวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับลิลลี่แล้วจ้าซึ่งวันนี้นะคะลิลลี่กลับมาพูดถึงการทำผมเรื่องผมของเรานะซึ่งเราไม่ได้อัปเดตการทำผมม้วนผมของเรามานานเหมือนกันนะแล้วลิลลี่ทำผมทรงนี้แล้วทุกคนจะทักว่าเออวันนี้ผมสวยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบดูสวยขึ้นเพราะว่าเรียกว่าเวลาทรงผมเราดีมันจะส่งผลให้ลุคโอเวอร์ออลของเรามันดูปังนะคะก็จะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยชิ่งกลับมาที่ผมตรงนะคะจริงๆอ่ะก็คือสามารถทำได้ทั้งผมเปียกได้เลยนะแต่ว่าสำหรับบิลลี่ลี่จะใดให้แบบผมมันมีความแบบแห้งๆหมาดๆซะก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะใช้อันนี้นะคะเป็นมิสอองเซนนะคะไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่านะอันนี้นะคะเป็นกลิ่นโรสอีดิชั่นแบบกุหลาบด้วยนะกลิ่นหอมแบบหอมมากอะอันนี้ลิลี่ก็จะมาใส่ก่อนที่ผมจะโดนความร้อนนะคะแต่ว่าเอาจริงๆลิลี่จะใช้เครื่องม้วนผมเป็นไดสันแฮร์แรปซึ่งจริงๆแล้วว่ามันค่อนข้างถนอมเส้นผมได้ดีใครที่มีผมสั้นประบ่าแบบลิลลี่นะก็ลองทำไปพร้อมๆกันแต่ว่าลิลลี่คิดว่าเดี๋ยวลิลลี่จะไว้ผมหน้ามาด้วยทรงวันนี้เพราะว่าซิกเนเจอร์ช่วงนี้ของทางเราเนี่ยก็คือจะต้องมีผมหน้ามาเฮ้ยหน้ามาเฮ้ยถูกแล้วเอ้าเล่นอยู่คนเดียวนะจ๊ะบริษัทฮาไม่จำกัดมากอันนี้นะซื้อจากไดโซราคา60บาทได้2อันเท่ากับตกอันละ30บาทก็คือที่ชอบอะเพราะว่าสามารถเอาผมม้าของเราอะให้แบบมีความโค้งงอนได้นะอันนี้หนีบไปด้วยอะโดยอุปกรณ์ในวันนี้ก็จะเป็นตัวไดสันแฮร์แรปเลยนะคะซึ่งเปิดออกมานะคะก็จะมีอุปกรณ์มากมายหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นหวีนะซึ่งอันนี้เนี่ยปกติแล้วว่าลิลลี่จะใช้ในการที่จะทำผมตรงนะคะโดยก็คือหวีต่อกับตัวไดของเขานะคะแล้วก็ยืดออกมาผมมันก็จะออกมาตรงสลวยนะมันก็ไม่จะไม่เป็นแบบนี้มันจะไม่เป็นเป็ดๆแบบนี้นึกออกไหมก้อนเนี้ยจะเป็นวันที่ลิลลี่ชอบสำหรับผมตรงวันอยู่บ้านชิลๆหรือว่าวันที่อยากจะได้ลุคผมตรงนะคะแล้วก็อันนี้เป็นอะไรที่เลิศเพราะว่าสามารถเอาไว้ยกคนผมได้นะคะเดี๋ยวลิลลี่จะทำให้ดูตอนท้ายนะคะหรือว่าจะทำให้เป็นไดงุมก็ได้ลิลลี่บางทีก็จะทำทรงเป็นแบบไดงุมลงมาแบบนี้นะแล้วก็อันนี้เป็นหัวคล้ายๆไดเลยจริงๆลิลลี่เคยทำคลิปรีวิวซูเปอร์โซนิกอยู่แล้วนะคะก็อันนี้เนี่ยก็ให้ผลลัพธ์คล้ายๆกันนะแต่ว่าตัวซูเปอร์โซนิกลิลลี่รู้สึกว่าเหมือนมันจะแรงกว่าเพราะว่ามันเป็นไดแบบโดยเฉพาะแล้วแบบรัศมีมันจะกว้างกว่ามันก็จะมีผลทำให้ผมมันแห้งเร็วกว่าสำหรับลิลลี่นะแต่ว่าในตัวแฮร์แรปอะถ้าเกิดใครเป็นคนที่ชอบดีไซน์สไตลิสต์ผมอะมันจะตอบโจทย์มากกว่าในการที่จะทำให้ผมแห้งแล้วก็มีสไตล์ไปในตัวก็คือจะประหยัดเวลากว่าตัวซูเปอร์โซนิกอันนี้ก็คือข้อเปรียบเทียบกันหลังจากประสบการณ์การใช้ของลิลลี่นะคะที่เราจะพูดถึงที่เราจะทำกันในวันนี้ก็จะเป็นพวกเหล่านี้ก็คือเป็นโรม้วนผมแบบนี้นะคะก็จะมีทั้งรอนเล็กกับรอนใหญ่แล้วก็มีลูกศรเข้าออกกันต่างกันซึ่งปกติแล้วลิลลี่จะชอบทำให้เป็นไดแบบออกสลับเข้าเลยนะคะก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะแล้วแต่ว่าวันไหนอารมณ์แบบไหนยิบได้ไหนก็ทำแบบนั้นนะโดยปกติอะถ้าเกิดอยากจะให้รอนอยู่นานมากๆอะต้องใช้เป็นแบบเล็กแต่ลิลลี่ไม่ค่อยชอบลิลลี่ชอบแบบใหญ่ๆผมแบบใหญ่ๆคล้ายๆแบบชิลๆนะวันนี้เราก็เลยจะมาใช้แกนแบบนี้กันนะจ๊ะวิธีของเขาก็คือง่ายมากก็คือเปิดมามันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วก็จะมีปุ่มปรับระดับต่างๆอะไรมากมายอยู่ตรงนี้นะซึ่งเข้าใจง่ายไม่ได้เข้าใจยากใดๆอย่างใดเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ไปพร้อมกันอะเออแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นโพรงใดโพรงใดพี่อีกแล้วก็เป็นที่ล็อกกับไม่ล็อกง่ายๆแล้วก็เสียบเข้าไปจึ๊บแล้วก็ปล่อยออกเวลาเสียบนะดันลงอันนี้เสียบเข้าไปแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นปุ่มปรับระดับนะความแรงของลมซึ่งเวลาลิลลี่ทำลมแบบนี้ลิลลี่จะเลือกความแรงสุดผมมันจะได้ปลิวเข้าไปพันอย่างนี้เยอะๆนะคะแล้วก็อันนี้เป็นระดับความร้อนลิลลี่ก็เลือกระดับความร้อนสุดด้วยมันจะมีร้อนไปเย็นและที่นี้ปุ่มกิมมิกมันอยู่ตรงนี้เวลาเราทำเสร็จอะต่อช่อเราดันขึ้นทิ้งไว้สัก3วิอย่างเงี้ยผมมันจะเป็นไอเย็นแล้วก็ล็อกเอาไว้เดี๋ยวลิลลี่จะใช้คลิปที่เขาให้มาแบ่งผมแอบดึงมันหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ดันขึ้นหนึ่งสองสามปิดปล่อยลงมา
นี่แค่นี้ก็จะได้แบบความสวอนของผมครั้งนี้เป็นแบบมวนออกนะคะแต่อย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันปล่อยเอาไว้ก่อนทิ้งเอาไว้ก่อนพักเอาไว้ก่อนไปทำอีกฝั่งนึงทีนี้ถ้าเป็นฝั่งเนี้ยกลับกันมันจะกลายเป็นเข้าเวลาออกเราไว้อย่างนี้ใช่ไหมเวลาร้อนเข้าเราไว้ข้างหน้าได้แล้วเข้ามาแล้วเห็นไหมมันจะมีความแตกต่างกันตรงที่ตรงนี้มันจะสวันออกตรงนี้มันจะแบบเข้าทีนี้เรามาดูในส่วนที่เหลือกันอ่ะเอาอันนี้ออกนะคะเปลี่ยนเป็นลอนอีกอันหนึ่งอีกด้านหนึ่งเพื่อที่จะมาทำฝั่งนี้เป็นฝั่งลอนเข้าบ้างเราก็ดูว่าตรงไหนเป็นผมตรงๆอยู่นะอันนี้ตรงอยู่ก็จับมาปล่อยหนึ่งเล็กๆเพราะว่ามันจะทำเยอะไม่ได้มันจะเอาผมไปได้แค่นิดเดียวเท่านั้นเราก็จะใช้วิธีเดียวกันกับตรงปลายผมที่ลี่บอกตรงกรอบด้านบนนะคะพยายามเว้นไว้เพื่อที่จะทำเป็นม้วนเข้านะมันจะดูแบบน่ารักกว่าทีนี้นะคะเราก็มาดูว่าแบบตรงไหนมันจิ้มๆแหลมๆออกมานะแล้วก็เก็บรายละเอียดนะแล้วเดี๋ยวให้จัดทีนี้นะพอผมเราแบบเข้าทรงประมาณนึงแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะใช้เป็นหัวอันนี้นะในการที่จะยกโคนก็ทำแล้วก็ปิดแค่แบบนิดเดียวปรับความร้อนสุดเลยนะคะแล้วแบบแช่ไว้นิดเดียวกับหน้าม้าแบบเดียวนิดเดียวให้มันแบบเด้งขึ้นมาเห็นไหมแบบยกโคนได้ดีมากอะคือแค่นี้ผมก็ดูแบบมีวอลลุ่มสวยแล้วอะคือแบบมันอาจจะดูยุ่งๆหน่อยนะอาจจะดูไม่เป๊ะหน่อยแต่ว่ามันเป็นทรงที่ลิลลี่ชอบทำมากบางทีลิลลี่ก็จะมัดไปครึ่งหัวแบบนี้ซึ่งเนี่ยออกมาก็จะเป็นแบบนี้มีความเป็นลอนสลับกันสำหรับลิลลี่โดยที่สรุปนะคะลิลลี่รู้สึกว่าเป็นเครื่องที่คุ้มค่ามากแล้วก็เป็นเครื่องที่ลิลลี่เรคคอมเมนต์ว่ามันทำให้ชีวิตของเรามันง่ายขึ้นอะคือเราสามารถใช้เป็นไดได้ในเครื่องเดียวแล้วก็ประหยัดเวลานะแต่ว่ามีข้อเสียที่ลี่จะบอกก็คือเวลาเราทำอ่ะช่อนึงมันใช้เยอะไม่ได้อะค่ะเหมือนเขารองรับไม่ได้เก็ทแม้เวลาเราไปไดที่ร้านมันก็ต้องใช้เวลานานประมาณนึงเพราะว่าแต่ละช่อกว่ามันจะออกมาเป็นแบบเนี้ยมันต้องใช้เวลามันไม่เหมือนกับการใช้เครื่องม้วนที่จะสามารถใช้ผมในปริมาณที่เยอะกว่าได้อะอันนี้ก็คือต้องใช้ปริมาณที่น้อยกว่าแต่ว่าโดยรวมๆแล้วถ้ามีเวลากับเขาหน่อยเทคไทม์กับเขาหน่อยออกมาก็จะสวยสมใจแล้วก็ถ่ายรูปออกมาก็คือเป็นลอนธรรมชาติไม่เป็นลอนพระเจ้าหลุยที่18แน่นอนจ้าถ้าเกิดสมมติชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย